ันนี้คือแป้งที่เราหมักไว้มุมคืนนี้นะคะก็จะได้หน้าตาเหมือนอย่างนี้อันนี้ก็จะมียีสต์น้ำอุ่นแป้งขนมปังน้ำตาลทรายเกลือป่นมาการีนแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วเราก็นวดแป้งที่เราผสมแล้วก็หมักไว้นะคะจากเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4:30นะก็เดี๋ยวจะเอาแป้งส่วนนี้มาผสมกับแป้งอีกครั้งหนึ่งเราผสมแป้งเข้าไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้นวดง่ายขึ้นก็จะนวดไปเรื่อยๆสัก5 นาทีวันนี้เราจะทำพิซซ่าเป็นถาดกลมเป็นแผ่นแป้งหนานุ่มขนาดที่จะทำก็จะมีเนื้ออกไก่ลมควันพาสทรามี่อันนี้เป็นสินค้าจากฮาลาลฟู้ดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเทศต่างๆซอสพริกมะกอกดองน้ำมันมะกอกมีหอมหัวใหญ่มีมายองเนสซอสมะเขือเทศนะคะสับปะรดพริกและก็มาการีนเวลาซื้ออย่าลืมเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาพร้อมที่จะทำก็คือเตรียมแผ่นแป้งเราเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทาที่ถาดด้วยมาการีนมาลงมือกันเลยแล้วก็มายองเนสมะเขือเทศอิตาเลียนเฮิร์บสลีโอเคออริกาโน่เล็กน้อย